ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับที่นี่วิธีการนับ อายุนะเกี่ยวกับคำว่าปีแปลว่านิดสมมติมีคนมาถามว่า อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ถ้าแปลเป็นภาษาพม่าก็คำว่าอายุหมายถึงอัตเต็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 แปลว่าอายุแล้วคำว่าเท่าไหร่ก็ภาษาพม่าพูดว่าเปล่าเล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 นะก็บอกว่าอายุเท่าไหร่ก็ภาษาพม่าพูดว่าอัตเตเปเลาเลอัตเตเปเลาชิเลก็ต้องมีคำว่ามีอัตเตเปเลาชิเลหรืออัตเตเปเลาเลทำก็ได้แต่ที่นี้คำว่าอายุเท่าไหร่ก็อัตเตเปเลาเลอัตเตเปเลาเลอัตเตเปเลาเลหมายถึงอายุเท่าไหร่ก็คำตอบว่าอัตเตตนิดอัตเตตนิดหมายถึงอายุหนึ่งปีอัตเตตนิดหมายถึงอายุสองปีสองปีแล้วอัตเตตนิดแปลว่าอายุสามปีที่นี้คำไทยนี้ภาษาพม่าใส่คำว่าเป็นก็ได้อยู่ว่าอัตเตตนิพิเตอัตเตตนิพิเตแปลว่าอายุคงเป็น3ปีก็อัตเตตนิพิเตหรืออัตเตนนิพิเตอัตเตตงนิพิเตแล้วเราไม่ได้ใช้คำว่าเป็นก็ใช้คำว่ามีก็ได้ก็บอกว่าอัตเตตงนิชิปีอัตเตตงนิชิปีหรืออัตเตลินิชิบีอัตเตตงนิชิบีหมายถึงผมมีอายุ3ปีแล้วผมมีอายุ3ปีแล้วจนอัตเตตงนิชิบีอัตเตตงนิชิบีอายุมี3ปีแล้วคำว่าอัตเตก็แปลว่าอายุตงนิหมายถึง3ปีชิบีชินิแปลว่ามีปีนี้หมายถึงแล้วก็บอกว่าอัตเตตงนิชิบีอัตเตลินิชิบีอัตเตงานิชิบีแปลว่าอายุมี5ปีแล้วอัตเตชองนิชิบีอัตเตคงนิชิบีอัตเตโกนิชิบีอัตเตเซนิชิบีแล้วถ้า10ขึ้นไปก็บอกว่าอัตเตเซตันนิชิบีอัตเตเซนนิชิบีอัตเตสตงนิชิบีอัตเตสลีนิชิบีอัตเตสงานิชิบีอัตเตสชาวนิชิบีอัตเตสโกนิชิบีอัตเตนเสชิบีแปลว่าผมมีอายุ20แล้วผมมีอายุ20แล้วก็อันนี้ก็เป็นวิธีการนับอายุ